สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะฮะช่อง YouTube ผมนะฮะคลิปนี้นะฮะเป็นรีวิวของชุดดักไก่ป่านะชุดดักไก่ป่านะครับผมจะมี2แบบนะฮะแบบผีเสื้อแล้วก็แบบวงเดี่ยวเป็นตัวนี้นะฮะแบบวงเดี่ยวนะฮะตัวนี้เลยนะฮะวงเดี่ยวนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของชุดดักไก่แบบผีเสื้อก่อนเลยนะครับผมสำหรับบ่วงผีเสื้อชุดนี้ฮะจะมี21หลัก42บ่วงนะฮะจะมี21หลัก42บ่วงนะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมตัวนี้หลักยาว6นิ้ว5นะฮะนะครับผมบ่วงกว้าง5นิ้วมีตัวล็อกเป็นมีตัวล็อกด้วยนะครับผมแล้วก็หลักเป็นหลักทองเหลืองนะห่วงทองเหลืองเหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้เอ็นจะใหญ่กว่านะฮะผมเอ็นจะใหญ่กว่าวงเดี่ยวนะสำหรับชุดผีเสื้อตัวนี้นะฮะก็ส่วนมากเขาจะทำเป็นวงล้อมนะใช้ล้อมไก่นะครับผมใช้ล้อมไก่นะฮะสำหรับชุดนี้นะครับผมใช้ล้อมไก่นะครับยี่เป็นหลักก็ยาวประมาณ3เมตรกว่าเกือบ4เมตรนะฮะความยาวของหนังชุดนะครับผมแล้วก็มาดูของบ่วงเดี่ยวนะของบ่วงเดี่ยวชุดนี้เลยนะครับผมชุดนี้เป็นบ่วงเดี่ยวนะชุด31หลักนะเป็นบ่วงเดี่ยวมีระบบล็อกนะหลักยาว6นิ้ว5เหมือนกันนะหลักยาว6นิ้ว5เหมือนกันนะครับผมมีตัวเอสเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะฮะหลักก็ทองเหลืองนะเอ็นเบอร์70นะฮะตัวนี้จะใหญ่กว่านะฮะตัวผีเสื้อเอ็นจะใหญ่กว่านิดนึงนะส่วนมากตัวนี้เขาจะใช้ล้อมไก่นะฮะคุณลูกค้าใช้ล้อมไก่นะของผีเสื้อนะใช้ล้อมตัวนี้ใช้ดักทางนะครับชุดเดียวส่วนมากเขาใช้ดักทางนะฮะใครคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะร้านบางอีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะใครที่ต้องการสั่งก็โทรมาตามเบอร์นั้นเลยนะ9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะฮะ9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับผมก็ส่งถึงลูกค้าประมาณ3วันนะถ้าสั่งวันนี้ก็ส่งของเลยพรุ่งนี้นะครับผมนะประมาณ3วันถึงนะครับผมปกติเราจะส่งด่วนทุกชุดเลยนะครับผมส่งด่วนทุกชุดนะครับผมฝากกดไลค์ติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ